ไม่ใช่เนี่ยไอ้พ่อมันขำเนี่ยเขาอุตส่าห์บทมาสองแล้วเราไม่หันมามองเธอเลยเธอไม่เคยทำแบบนี้หรอเนี่ยพี่ยอมยอมห้องนี้ร้อนไหมก็หนาวนะเนี่ยจริงเหรอแต่หนูร้อนอะทำไมอะอยากได้แฟนอยากได้แฟนคุณบอกรักแบบไหนคะไปฟ้าผมจะแนบจดหมายไปกับถาดส้มตำเพราะเบลมันชอบกินส้มตำไก่ย่างยัดไปในข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะออมสินสุวิชานะคะรับบทเป็นคริสค่ะสวัสดีค่ะโฟกสุธิมานะคะรับบทเป็นการค่ะค่ะสวัสดีค่ะบีเบลพัฒนารัตน์ค่ะรับบทเป็นซ่อนค่ะสวัสดีค่ะไปฟ้าเพ็ญพัฒน์นะคะรับบทเป็นมีนค่ะพวกเรามาจาก Apple My Love ถ้าตามหาสิ่งของค่ะสกิลเป็นติดลบไม่ใช่ศูนย์ด้วยติดลบแบบลบไปไกลเลยค่ะเพราะว่าใช่เพราะว่าแบบอย่างโทรศัพท์เนี้ยค่ะบางทีมันก็ไปอยู่ในตู้เย็นบ้างอยู่ในที่ที่มันไม่ควรจะอยู่บ้างกุญแจรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปอยู่ในกระเป๋าอันนี้ 100% อะไรเงี้ยค่ะกล้าเป็นประกันช่วงเกม Insider ที่รักกติกาทีมงานจะให้ทั้ง4คนหาอินไซเดอร์ที่แฝงตัวมาโดยทั้ง4คนต้องผัดกันถามคำถามกับโฮสต์ส่วนอินไซเดอร์นั้นต้องพยายามใบ้ให้ได้คำตอบที่ถูกในเวลาที่กำหนดโฮสต์จะมีหน้าที่ตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่หรืออาจจะเท่านั้นถ้าทายถูกในเวลาที่กำหนดแต่ยังหาตัวอินไซเดอร์ไม่พบอินไซเดอร์จะได้คะแนนไปแต่ถ้าหาอินไซเดอร์พบทีมคนทั่วไปจะได้คะแนนหากทายไม่ถูกในเวลาที่กำหนดจะไม่มีใครได้คะแนนในรอบนั้นไปอย่ามองอย่ามองเราจับก่อนเลยพี่จะให้ทุกคนเลือกสไตล์ละให้เราโอ้โหป๊อปอะไรเล่นใหญ่ไว้ก่อนเล่นใหญ่ไว้ก่อนโอ้ไปงั้นให้ทุกคนหลับตาทุกคนลืมตาให้เหลือห้องสีเปลี่ยนถามได้เลยใช่ป่ะถามได้เลยเป็นสิ่งของไหมคะเป็นสิ่งของก็ได้ค่ะเป็นสิ่งของก็ได้อาจจะแข็งหรือนิ่มคะแข็งก็ได้นิ่มก็ได้ทานได้ไหมคะทานได้เฮ้ยเห็นไหมแอปเปิ้ลถูกค่ะเก่งจ้าแอปเปิ้ลค่ะถ่ายเป็นยังไงเลือกให้มานั่งคุยกันว่าทำไมถึงคิดว่าคนนี้คิดว่าเป็นฟ้าจริงเพราะว่าฟ้าถามเยอะแข็งหรือนิ่มคะแอปเปิ้ลถูกค่ะแล้วลีดเอ้ยแต่ว่าโฟใครเป็นคนถามว่าเป็นของกินไหมโฟโฟคิดว่าส่วนตัวคิดว่าเป็นเบลเพราะว่าปกติเบลจะพูดน้อยแต่ว่านี่คือเบลพุ่งถามก่อนเลยแบบถามได้เลยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแบบเบลดูรีบแบบถามได้เลยไหมคะใช่หรือเปล่าพี่โฟถามได้เลยใช่ป่ะถามได้เลยเป็นสิ่งของไหมคะเป็นสิ่งของก็ได้ค่ะเพราะว่าพี่ออมหนูมั่วกันไปหมดเพราะว่าพี่ออมฟ้าว่าพี่ออมเบลก็คิดว่าพี่ออมเพราะพี่ออมเพราะพี่ออมดูเม็ดเยอะสุดฉันยังงงอยู่เลยแต่เนี่ยคิดว่าไม่ฟ้าก็โฟเพราะว่าโฟอ่ะพาไปถึงอาหารคิดดีๆคิดใหม่ถ้าอยากได้คะแนนคิดอีกรอบไอ้เนี่ย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 ด้วยแปลกบวกกับตามขอบดูสิใครว่าอะไรในกลุ่มยอมตอบฉันยังไม่ทันได้ถามอะไรเลยแล้วทำไมถึงเป็นฉันเขาถามนิ่มไหมเหมือนเธอคิดคำถามไม่ออกเธอถามแข็งไหมเอ้าก็ถือว่านิ่มแล้วเขาตอบว่าอาจจะแปลว่าถ้าปุกก็แข็งแล้วก็แข็งเลยมันคือได้ไงอะไรอ่ะคิดใหม่ดีดีงั้นก็ให้กดอีกครั้งค่ะ3 2 1เปลี่ยนดีกว่าเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่าได้เห็นปะเขาเปลี่ยนเป้าหมายมันชัดยังหมายมันชัดยังเขาเปลี่ยนเป้าหมายอ่ะชัดยังฟ้าเขาเปลี่ยนเป้าหมายจริงเหรอเอาก็ได้โอเคมีเดียวค่ะหัวร้อนแรงตอบมาค่ะว่าใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเอาโค้ดไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยแล้วไม่ทำไม่เถียงเลยอ่ะไม่เถียงก็อ่ะเฉลยตัวมาเร็วไม่ใช่โฟกตอนแรกคิดอยู่จะมีเรื่องแน่กลับบ้านไปนี่อ้าเธอไม่เคยทำแบบนี้หรอเนี่ยพี่ออมเห็นไหมล่ะขอโทษ
เราสองคนเราขอโทษอินไซเดอร์หรือสตาร์โอ้โหใช่แน่คำพูดคำสาคำพูดคำสาใช่แน่อ่างั้นเดี๋ยวเราเริ่มนับต่อเองนะคะน้ำตรงเลยไม่อยากไว้ใจใครแล้วอ่ะถามอะไรก็ได้ทำอะไรดีแข็งแข็งไหมคะยอมสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอยู่ในซีรีส์ไหมคะอยู่ค่ะมีชีวิตอยู่ในซีรีส์เคลื่อนไหวได้ไหมคะอาจจะอาจจะมันเป็นตรงเหรอกินได้ไหมคะกินได้กูไม่คิดเลยสักอย่างไหวได้แต่กินไม่ได้กินได้ไหมคะกินไม่ได้อ๋อต้องใช้งานในกองทุกวันใช่ไหมคะอาจจะฮะเป็นคนใช่ไหมคะเขาบอกไม่มีชีวิตอ๋อมีครูไม่ใช่ค่ะไม่มีชีวิตแข็งไม่มีชีวิตอาจจะใช้ในกองทุกวันอีกนาทีนะคะโอ้ในซีรีส์มีแอปเปิลแล้วมีอะไรจดหมายนักแสดงจดหมายถูกต้องเก่งมากเก่งมากจดหมายทำไมถึงไม่ทำก็ใครเป็นคนใส่จดหมายเหรอคะจดหมายแล้วใครเป็นคนเขียนว่าเบลไม่อยากไว้ใจใครแล้วอ่ะขอนั่งอยู่ตัวเองน้องฟ้าถามอะไรบ้างฟ้าถามว่าทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างนี่แหละนี่แหละคนนี้แหละเท่าอ้าวแต่พี่รู้สึกว่าเอ้ยพี่เอาพี่มาดูเลยเพราะว่าเขาถามเขาตอบได้ตรงเบสก็มันไม่เห็นจะยากเลยอยู่เลยกับแอปเปิลแล้วในซีรีส์มีอะไรก็จดหมายหนูว่าเนี่ยก็ต้องแผลบเนี้ยน้ำหนักคนมาแผลบเนี้ยเอาเขาหรือเราจะไม่พูดแล้วเพราะว่าเราจะรู้ตัวแล้วจดก่อนได้เราแรกกันนะ3 2 1ค่ะไม่ใช่เนี่ยไอ้ว่ามันขำเนี่ยพี่ดาวว่าคือจะแก้ตัวไม่มีเพราะมันไม่ใช่ใช่อ่ะนะสมมุติเสนอมาสิใส่คอนแทคนี่มันไม่รู้นี่มันไม่ใช่อ้าวเหรอฟ้าขำพูดออกมาเพราะทุกคนชี้อ่ะเมื่อกี้มันคงไม่คนเดิมหรอกมั้งจะได้เฉลยตัวค่ะพี่ยอมเหรอแก้อีกเยอะเหรอพี่ยอมเอาอีกแล้วเหรอโอ้โหโยนเลยไม่รู้เลยนะว่าเป็นอะไรอันเนี้ยแล้วพอความจำข้อต่อไปจับคือรู้แล้วนะเอออินไซเดอร์ลูซ่าพี่ออมพี่ออมทอฟฟอร์มพี่ออมเป็นแอปเปิ้ลเลยเหมาก็คือเป็นแอปเปิ้ลจริงก็เป็นแอปเปิ้ลไงคะก็เลยเป็นแอปเปิ้ลทุกรอบเราจะไม่คบพี่ออมแล้วหลังจากจบเกมนี้เม็ดเยอะเป็นตัวเราแล้วคือเบี่ยงโทษโฟกทุกรอบเกมมันก็คือเกมทุกคนลืมตาค่ะใครหัวเราะไอ้ฟ้าหัวเราะเหรอจับเวลาสองทีดูดิทำอะไรดีนะแข็งไหมคะไม่รู้จะถามพี่ออมแข็งไหมคะแล้วแต่อาจารย์ใช่ไหมคะมีชีวิตไหมคะไม่มีค่ะแล้วแต่ค่ะนิ่มไหมคะแล้วแต่ค่ะอยู่ในซีรีส์ไหมคะอยู่แล้วแม่เขาบอกผ่านจ้าแสดงว่าอยู่ได้ทานได้ไหมคะทานได้เฮ้ยเป็นอวัยวะหรือเปล่าคะไม่ใช่ทานได้นะทานได้ก็อาจจะเป็นหัวใจก็ทานได้เนื้อก็ทานได้เป็นไก่เป็นของเหลวหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะจะเป็นอาหารไม่เพิ่มผักสดชื่นสดชื่นอีก5นี้นะคะแป้งเย็นเหรอคะมันกินได้นะแม่อร่อยของเหลวหรือของแข็งเป็นของแข็งก็ได้ค่ะไอศกรีมเหรอคะใช่ค่ะเยลลี่ใช่ค่ะเยลลี่ค่ะไข่มุกพุดดิ้งวุ้นวุ้นให้กินได้ไหมคะวุ้นขาสี่สามอะไรอ่ะสองหนึ่งค่ะอะไรอ่ะลูกอมนี่ลำไข่แหวนลูกอมใครจะถ่ายได้แต่พอแข็งกูก็อ่านน้ำก็เลยไม่ตกใครจะไปถ่ายลูกอมเลิกนะคะคือว่าใครเอาอีกแล้วพี่ออมชื่อเดียวเหรอพี่ออมไม่ใช่แล้วค่ะเพราะว่ามันสองรอบแล้วเนาะเฉลยเธอเบลแล้วกันทำไมถึงคิดว่าเป็นพี่โคเพราะว่า
คงจะไม่ใช่พี่ออมแล้วแหละพี่ออมจะเหมา3รอบเลยหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีความแบบมวนอะไรสักอย่างอยู่ฝั่งเนี้ยมวนมวนใช่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 แล้วทำไมเธอไม่บทฉันล่ะเมื่อกี้ก็บอกว่าไม่ใช่ไปที่ไหนโอ๊ยมาขยับมีการแล้วเออแล้วขยับหนูอันอะขยันบี้ขยันขำอ่ะกินไปแล้วลืมปากขำแบบนี้จะจับไปนะคะ3 2 1 2นาทีเป็นของแข็งหรือเปล่าคะเปล่าเป็นของแข็งมีชีวิตหรือเปล่าคะไม่มีชีวิตค่ะมันอยู่ในซีรีส์ทุกวันเลยใช่มั้ยคะใช่ค่ะเคลื่อนไหวได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแล้วแต่แบบมีคนจับไปเคลื่อนแสดงว่าทานไม่ได้ใช่ไหมคะใช้งานบ่อยใช่ไหมคะบ่อยอยู่ค่ะกล้องมีแสงไหมคะไม่มีแสงค่ะเป็นกล้องใช่ไหมคะไม่ใช่กล้องค่ะไฟทุกคนเคยได้ใช้ทุกคนเคยได้ใช้พี่รู้ได้ไงเครื่องสำอางเหรอเครื่องสำอางใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะที่นี่มีไหมคะมีขับคายขับคาแล้วข้างหลังก็เขายังนั่งงงกันเองอาจจะมีผิดนะกองกดนะกองกดกดวิทยุไม่ใช่กระดิ่งดินสอใช่ไหมคะดินสอถูกค่ะถูกค่ะดินสอกดกดไงอ๋อไปกระดิ่งฉันว่าฉันรู้แล้วว่าใครเป็นคิดว่าใครคะพี่ออกพี่ออกค่ะเอ้าเยอะมีตาแปลกแต่ฟ้าตอนแรกอะที่มันล็อกเป้าก็คือแล้วอะนึกว่ามันเป็นไม่เป็นมันแปลว่ามันโนมแบบไม่มีมินนี่หรือว่ารอบนี้เอาก็ไม่แน่ลองไปล่ะอันนั้นเรารู้หมดเลยนะคึกๆว่ะใครเป็นชาวบ้านเชื่อใครคะแนนอ่ะใครเป็นชาวบ้านเชื่อหนูใครเป็นพี่ออมยกมือค่ะพี่ออมเหรอใช่เนี่ยแต่ดูดิอ้าวจริงจริงเอาเชื่อหนูดิเบลยกมือค่ะโอเคค่ะเบลบอกหนูให้เชื่อหนูไงก็บอกแล้วว่าแอปเปิ้ลมันโดนบันดาลป้าเห็นไหมล่ะเห็นไหมโยนอีกแอปเปิ้ลมันโดนบันดาลเรื่องคือแกคือจะไปให้เอาแว่นแต่ฟ้าทำเนี่ยพี่โฟนหนูบอกแล้วใครเป็นชาวบ้านชาวบ้านหนูแต่พี่ออมไม่ได้บอกไงพี่ออมไม่ได้เป็นพี่ออมบอกว่าจะเป็นทำไมหลายรอบพี่ออมแค่เป็นคำถามเดี๋ยวแล้วประเด็นน่ะจบเทปเนี่ยจะใช้ชีวิตต่อยังไงอยากจะถามว่าจะไม่คิดจะได้ใบอื่นเลยหรอเห็นไหมพี่ก็อยากได้ใบอื่นเหมือนกันมันเหนื่อยจริงๆพูดความจริงทุกอย่างเลยไม่อยากเป็นแล้วเนี่ยแบบมวนไปอยู่ตรงนี้คนลืมตาพี่ออมค่ะบทเบลค่ะพี่ออมบทพี่ออมค่ะบทให้มันจบไปค่ะเนี่ยพอเปิดเกมทุกคนชอบแปลกแบบเนี้ยมีชีวิตไหมคะมีค่ะเดินได้ไหมคะเดินได้ค่ะกินได้ไหมคะมีชีวิตเดินได้กินอีกแล้วหมามีชีวิตแต่กินไม่ได้ไม่มันไม่ใช่หมาค่ะแมวแมวค่ะสี่ขาไหมคะรวมกันเป็นสี่ขาค่ะรวมกันเป็นสี่ขาคนลิงใช่ค่ะคนค่ะแต่ยังเรายังไม่ถูกเป็นแต่ยังไม่ถูกคนสี่ขาก็เป็นคนเป็นคน2คนแต่เรียกว่าอะไรคู่มีคำว่าคู่ค่ะคู่กันเกือบถูกค่ะเนื้อคู่มีคำว่าคู่ค่ะคู่อะไรคู่จิ้นคล้ายๆค่ะแต่ไม่ใช่ค่ะคู่รักถูกค่ะคู่รักค่ะไม่ใช่อะไรจริงใช่หนูดิใครเป็นชาวบ้านใครเป็นชาวบ้านหมดตาดูจริงเบลมวนฝั่งเนี้ยอีกแล้วมวนฝั่งนี้มวนฝั่งนี้ดีกว่าแต่ความเป็นพี่ออมถึง4รอบมันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเนี่ยเบลพูดเยอะอีกแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าไว้ใจอ่ะแบบว่าเบลยังพูดเยอะพี่บอกเสื้อเบลถ้าพี่บอกเป็นชาวบ้านถ้าคนตรงนี้เป็นชาวบ้านแต่มองตาดิอย่ามองตาได้ไหมค่ะสนุกนะสนุกอยู่แล้วแน่เนี่ยเห็นไหมล่ะเออดูสนุกนะเห็นไหมล่ะถ้าอยากไม่อยากได้คะแนนก็พูดไปยี่สี่รอบนะคะก็เลือกพี่เลยเลือกพี่เลยเอาเลยถึงพี่สองถึงพี่ออมค่ะถึงพี่ออม
อุ๊ยหรือพี่ปูเดี๋ยวรู้แล้วนะว่าน้องๆมองเป็นคนยังไงหรือพี่ปูเราเป็นอะไรมันเป็นเกมงั้นพี่ออมนะคะสรุปพี่ออมนะคะเย้ใช่ไหมจริงเหรอแหละอยู่แล้วใครๆก็ปากปั๊มพี่ออมเลยเออไงก็4รอบแล้วพี่ออมก็จริงก็แหละเอาจริงปะไม่ได้เฟนเพราะอะไรเพราะสงสารเพราะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองชนะไงดูดิไม่เดี๋ยวเราก็ได้ทีนี้ด้วยนะที่ไม่ศูนย์อยากลืมตาอยากลืมตาอยากลืมตาเป็นไงบ้างคะมีนเป็นไงบ้างมีนเป็นตัวละครที่ยังไม่เคยเล่นมาก่อนเลยค่ะตั้งแต่เล่นมารู้สึกว่าท้าทายแล้วก็ใหม่มากๆต้องทำการบ้านเยอะมากๆค่ะค่ะส่วนซอนรู้สึกว่ามีความใกล้เคียงกับความเป็นเบลอยู่ในระดับหนึ่งใช่ก็เลยรู้สึกว่าความยากความท้าทายของการไปเล่นบทซอนก็คือการที่เบลได้มาเล่นซีรีส์ครั้งแรกการได้แบบว่าทำงานแสดงครั้งแรกนี่คือสิ่งที่ท้าทายที่สุดแต่ส่วนแบบคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยมีความแบบใกล้เคียงการนะคะก็เป็นคนที่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเหมือนปกเลยมีความขี้งอนแต่ความขี้งอนของเขาก็มีความขี้อ้อนเขาขี้อ้อนไหมคะพี่ออมอันนี้เลยการไปเยอะเหมือนกันค่ะเอ๊ะเรามานั่งกันทำไมตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ถามว่ามีความท้าทายไหมท้าทายค่ะตื่นเต้นกับทุกซีนที่เราได้เข้าเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็อยากเต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนเห็นว่าพวกเราตั้งใจกันจริงๆค่ะเรื่องนี้ค่ะสำหรับออมอ่ะรู้สึกว่าคริสมีทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างกันในแง่มุมที่แตกต่างอาจจะเป็นที่แบบว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยพูดตรงๆอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนเก็บความรู้สึกแต่ที่เหมือนก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ารักใครก็จะแบบทุ่มเทให้คนนั้นแบบมากๆอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็จะมีแบบอาจจะมีเขาอาจจะดูเป็นคนที่เฉยๆนิ่งๆแต่มันจะมีมุมแบบมุมโก๊ะมุมเปิดอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเราก็รู้สึกว่าไม่เห็นจะเหมือนเลยแต่พอไปมาแบบเหมือนก็เหมือนอยู่นะเออค่ะเรื่องราวมันความเข้มข้นเหมือนกันเรื่องย่อค่ะก็จะเป็นคริสเนี่ยคือในเรื่องเขาจะแบบเสียดวงตาไปแต่ว่ามันจะมีคนที่บริจาคดวงตาให้กับเขาพอเขาได้รับบริจาคดวงตามาเขาก็เห็นดวงตาคู่หนึ่งรู้สึกว่าเขาจะฝันเห็นดวงตาคุณเนี่ยอยู่บ่อยครั้งเลยจนเขาไปดูทีวีแล้วเขาก็เห็นผู้หญิงคนนี้ก็คือดวงตาคู่นี้นี่เองหลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยมาเป็นแฟนคลับเรากลับบ้านกันมั้ยเฮ้ยก่อนเขาชอบแพ้เลยพึ่งยอมแพ้จริงๆอะอยากให้ติดตามนะแต่ว่าสปอยนิดนึงก็คือจะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยคือแค่ไปเลือกสมุดโน้ตแล้วมันเจอสมุดแอปเปิลที่มันหอมดีแล้วน่ารักแล้วก็เลยเอามาเพราะว่ามันน่ารักดีแต่ว่าออมอ่ะรู้สึกว่าสำหรับออมอ่ะมันคือ Apple of My Eye ก็คือมันมีความหมายในอย่างนี้ด้วยนิยายที่ออมอ่านมาเขาจะบอกว่าแค่เป็นกระดาษที่หอมดีแล้วลายน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับออมอ่ะมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นก็คือเป็นมันก็จะเกี่ยวกับดวงตาที่คริสให้มาด้วยแล้วความหมายของ Apple of My Eye อ่ะก็คือแบบเธอผู้เดียวที่อยู่ในดวงตาของฉันมันอยู่ในดวงตาของอย่าเขินนี่เขินอะไรอ่ะมีหมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตาละก็อย่างตอนเวิร์คช็อปตอนแรกค่ะเรียนการแสดงออมมันจะเซ็นเข้ามาพร้อมๆกับน้องเบลจะเจอฟ้าที่หลังตอนที่เวิร์คช็อปกันก็เหมือนได้ไอซ์เบรกกิ้งไประดับทำไมเขาเป็นน้องเบลเลยเขาข้ามน้องโฟกเพราะว่าน้องไม่อยู่ด้วยกันเลยใช่ไหมเอออย่างน้อยช่างผมเห็นไหมที่มาแต่ว่านิดหน่อยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ยอมเลยแล้วพอมาได้เจอฟ้าอีกมันก็กลายเป็นว่าแบบกลุ่มเราอะมันกลมกล่อมมากเต็มเต็มกันน้องไฟฟ้าน้องไฟฟ้าน่ารักใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าไฟฟ้าพูดเยอะมากค่ะเติมความเงียบของเราล้นอ่ะแน่นอนอยู่แล้วมันล้นเราก็จะส่งผ่านนกคู่ค่ะอุ๊ยใช่เหรอไม่มากกว่าหรอเราดูแฮร์รี่พอตเตอร์เยอะมากแต่ของโฟกเหรอโฟกก็จะเป็นอยู่แบบพี่ออมห้องนี้ร้อนไหมก็หนาวนะเนี่ยจริงเหรอแต่หนูร้อนอะทำไมอะอยากได้แฟนอยากได้แฟนไม่แต่ว่าเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือเล่นมุกแบบ
อยู่แล้วพอมเคยถามเพราะว่าออมบอกน้องเขาตรงๆเลยว่าก่อนหน้านี้พี่ไม่เคยมีคนแบบนี้อยู่ในชีวิตเลยจริงๆอันนี้จริงๆเพราะว่าเขาเล่นมุกจริงๆออมก็เลยถามเขาบอกว่าอันเนี้ยคือเขาศึกษามาจากไหนเขาจริงจังมากเลยนะเขาศึกษามาจากไหนแล้วอะไรทำให้เขาแบบว่า2ปีเนี่ยเขายังยิงมุกไม่หยุดเลยเรามุกไม่ซ้ำเลยอ่ะออมก็เลยแบบถามเขาแบบจริงจังเขาก็เลยบอกว่าตอนเด็กๆอ่ะคุณพ่อเขามันจะมีสมุดเล็กๆมันจะมีสมุดที่เป็นมุกอ่ะแล้วเขานั่งอ่านเล่นกับคุณพ่อแบบจริงๆอ่ะมันก็เลยทำให้แบบใช่อยู่ในมันก็ได้ฟูมฟักขึ้นมาแบบนี้คุณบอกเราแบบไหนคะไปฟ้าผมจะแนบจดหมายไปกับถาดส้มตำเพราะเบลมันชอบกินส้มตำไก่ย่างยัดไปในข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็เขาบอกว่าชอบใครเราต้องเอาของกินไปให้เขาบ่อยๆอ๋อจีบได้ของกินวิธีการจีบแบบนึงจีบได้ของกินชอบไหมพี่เบลถูกใจปะชอบหมายถึงชอบกินส้มตำชอบแกเออมาต้องแบบนี้พี่เบลว่าโหพูดมาซะแบบถ้าเป็นเบลเหรอเบลก็คงจะเลือกจดหมายเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องเนี่ยตัวซอนก็เป็นคนที่แนะนำให้ตัวคิดเนี่ยเป็นคนเขียนจดหมายก็เลยรู้สึกว่าพอเราได้ทำความเข้าใจกับตัวละครอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่ารักจริงๆนะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันได้ส่งความรู้สึกความตั้งใจเรื่องของเราเองจริงๆใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าจดหมายนี่แหละคลาสสิกสุดพี่อ้อมขอตอบจริงๆบ้างได้ไหมคะเมื่อกี้พี่อ้อมตอบเล่นใช่พอเห็นเพื่อนจริงจังแล้วมันรู้สึกมันไม่ไหวมันไม่ไหวแล้วต้องจริงจังแล้วจริงจังแล้วรู้สึกว่าการส่งบอกรักอ่ะมันสามารถผ่านแบบการกระทำได้เออเรารู้สึกว่าเวลาเรารักใครหรือว่าเวลาเราแคร์ใครแล้วก็ทำผ่านการกระทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเองแล้วการตอบด้วยช่องทางการติดตามซีรีส์นะคะก็สามารถติดตามได้ที่ X นะคะ Apple My Love ค่ะแล้วก็สามารถติดตามคอนเทนต์ของพวกเราได้เยอะแยะเลยทางกองทัพอาร์ติสต์ IG นะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะเป็น YouTube ก็จะเป็นกองทัพโปรดักชั่นค่ะใช่แล้วของเราก็ยังมี Instagram ให้ติดตามด้วยของ Apple My Love The Series นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายงั้นขอบเจงเป็นองุ่นแล้วกันเพราะว่าองุ่นหนึ่งพวงอ่ะมันก็ไม่ได้มีแค่รสชาติเดียวมันก็จะมีบางลูกก็หวานบางลูกก็เปรี้ยวบางลูกก็อร่อยแต่ส่วนบางลูกก็ไม่อร่อยแต่ส่วนใหญ่จะอร่อยไปหน่อยอยากเป็นไรเร็วอยากเป็นสตอรี่อยากเป็นสตอเบอรี่เขาคอมเมนต์เยอะดีไม่สตอเบอรี่มันเป็นเบอร์รี่ไงพอมันเป็นเบอร์รี่มันมีประโยชน์ชอบกินก็พอมันไม่เป็นตัวจริงเลยแต่ว่าออมรู้สึกว่าแบบว่านี่ก็มีหลายรสชาติเหมือนกันมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานบางลูกก็แบบแอบขมเลยจนเอาแล้วอะไรอย่างนี้เราจะกินทำไมเราไม่รู้ไง